ที่ตำบลแพงแสนอำเภอกำแพงแสนนครปฐมมีเกษตรกรกลุ่มกันปลูกตะไคร้เพื่อขายให้บริษัทส่งออกสุรินทร์ลิปิกรหรือชากล่าวว่าเธอปลูกตะไคร้อยู่7ไร่ในตำบลเดียวกันมีเกษตรกรที่ปลูกตะไคร้เพื่อส่งออกอีก5รายบริษัทส่งออกเข้ามาแนะนำให้ปลูกตะไคร้พันธุ์เกษตรขาวซึ่งมีลักษณะต้นขาวอวบและกลิ่นหอมละมุนกว่าพันธุ์สีม่วงที่คนไทยนิยมนำมาประกอบอาหารส่งออกไปยังยุโรปอังกฤษและอเมริกาคุณสุรินทร์ตัดตะไคร้สัปดาห์ละ1ครั้งได้ผลผลิตราว800กิโลกรัมระยะเวลาตัดนาน6เดือนแล้วจึงปลูกใหม่ซึ่งจะต้องเก็บต้นพันธุ์ไว้250กิโลกรัมต่อ1ไร่เริ่มแรกเลยเราก็ต้องเตรียมแปลงให้เรียบร้อยแล้วเราก็ตัดต้นเอาไปชำไว้ต้องมีถึง7วันกว่ารากมันจะออกถ้ารากมันออกแล้วเราก็เอามาลงปักในพื้นที่เราก็ดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาหญ้าดูแลเขาให้ดีพอถึงเวลาก็ต้องมีถึง5เดือนถึงจะเข้าโรงงานได้ค่ะโรงงานเขาก็จะมาสั่งเราเป็นระยะนึงเขามีออเดอร์เข้ามากี่ตันกี่ร้อยโลเขาก็จะมาสั่งเราให้ตัดเท่านั้นต่อ1ล็อตไร่ตะไคร้ที่จะส่งออกต้องมีใบรับรอง GAP ว่าเป็นพืชผักปลอดภัยจากสารพิษคุณสุรินทร์กล่าวว่าเมื่อเริ่มปลูกนั้นสามารถใช้สารเคมีได้แต่ก่อนตัด2เดือนต้องงดใช้สารเคมีทั้งหมดและการที่มีใบรับรอง GAP ของกรมวิชาการเกษตรทำให้ประเทศผู้นำเข้ายอมรับในผลผลิตต้องมีใบรับรองตัวนี้ถ้าไม่งั้นแบบของเรามันไม่ปลอดสารเขาก็จะไม่รับของเราก็ต้องไปแจ้งกับกรมวิชาการขึ้นใบตัวนี้ค่ะแล้วเขาถึงจะให้เรามาแล้วทางโรงงานก็จะมาเอากับเราไปว่าทางกรมวิชาการเขาได้รับรองของเราแล้วว่าผลผลิตของเรานี่คือไร้สารในหน้าฝนนี้ผลผลิตออกมากขายให้บริษัทส่งออกได้กิโลกรัมละ12บาทถ้าเป็นหน้าแล้งผลผลิตน้อยราคาจะสูงถึง 15-20 บาทแต่ถึงตอนนี้จะได้12บาทก็ยังดีกว่าปลูกเพื่อส่งตลาดในประเทศซึ่งได้ราคาเพียงกิโลกรัมละ8บาทกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกตะไคร้เพื่อส่งออกจึงพึงพอใจที่มีตลาดซึ่งให้ราคาผลผลิตดีมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ